วอริกเปิดตัวชุดแข่งช้างศึกชบาแก้วรุ่นใหม่ใช้โพลีเอสเตอร์รีไซเคิลวอริกเปิดจำหน่ายชุดแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยฤดูกาล2023/2024พร้อมกันทั่วประเทศชูคอนเซปต์ Changeการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมที่ดีขึ้นเตรียมพลิกโฉมสู่การทำการตลาดแบบยั่งยืนตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลกเป็นแรงบันดาลใจสู่การออกแบบของสีชนิดด้วยการเปลี่ยนมาใช้วัสดุโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลเป็นครั้งแรกประเดิมกับชุดนักแข่งก่อนจะขยายปรับเปลี่ยนการใช้วัสดุรีไซเคิลในจุดอื่นต่อไปงานวันนี้นะครับก็เป็นงานเปิดตัวเสื้อทีมชาติไทยนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเรามีแคมเปญที่ครบรอบ10ปีวอริกนะครับเป็นแคมเปญที่ใช้ชื่อว่า Change นะครับโดยเราจะเริ่มต้นจากการChange ในตัวของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนที่เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยใช้รีไซเคิลมาทำนะครับเป็นวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเส้นได้ทั้งตัวถุงพลาสติกนะครับในเกรดต่างๆแล้วก็ในส่วนของแคมเปญทางการตลาดที่เราจะเริ่มต้นใช้แคมเปญที่ให้แฟนบอลแล้วก็คนไทยมีส่วนร่วมในการเชนโดยเชนสิ่งเล็กๆในลักษณะของอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราทำในฐานะคนไทยแฟนบอลชาวไทยได้เนี่ยเพื่อให้สังคมดีขึ้นเพื่อให้ตัวเราดีขึ้นเช่นเรื่องของการรับผิดชอบเรื่องการทิ้งขยะเรื่องของการทำให้สุขภาพตัวเราดีขึ้นเรื่องของการรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่เรามีในสังคมไทยนะครับที่เราไม่ทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรนะครับก็จะทำให้สังคมเราสวยงามขึ้นอันนี้ก็เป็นแคมเปญที่วอริกจะเริ่มต้นเชิญชวนนะครับลูกค้าแฟนบอลแล้วก็คนไทยทุกคนนะครับมาร่วมเชียร์ด้วยกันครับกับแคมเปญของเราครับก็เรานำเสนอให้กับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับกับแพนบีนะครับก็คิดว่าน่าจะเริ่มใช้ในคิงคัพในวันที่7กันยากับ10กันยานี้ครับเป็นทัวร์นาเมนต์แรกครับเสื้อตัวนี้สำหรับผมก็คือทุกปีเราก็พัฒนาสินค้าที่ดีขึ้นนะครับได้ใช้เรื่องของเทคโนโลยีที่เรานำมาเนี่ยก็คือเรื่องของการระบายอากาศได้ดีระบายความร้อนได้ดีนะครับใส่สบายแล้วก็เรื่องของการยืดหยุ่นสิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่ในสินค้าวอริกแต่ที่เพิ่มมาก็คือเรื่องของวัสดุที่มาใช้เนี่ยโดยยังคงคุณสมบัติที่ดีอยู่ใส่เย็นอยู่แต่ว่ามาจากวัสดุรีไซเคิล 100% นะครับในสิ่งที่เราเอามาสำหรับเพเยอร์เกรดก็คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นนำรีไซเคิลมาใช้เป็นจริงๆจังๆไม่ใช่แค่ผักชีโรยหน้าแล้วหลังจากนี้เราก็จะทำแคมเปญนี้ต่อเรื่องของความยั่งยืนที่คืนไปสู่สังคมครับครับผมว่าเริ่มต้นง่ายๆนะครับเริ่มต้นจากการทิ้งขยะเราจะทิ้งขยะโดยการแยกขยะก่อนแล้วเราก็จะไม่ใช้สิ่งที่มันเกินความจำเป็นนะครับเราคิดว่าอะไรที่มันจำเป็นใช้เราก็ใช้อะไรที่เป็นขยะกับโลกนี้เราก็คิดว่าเรามีความตระหนักก่อนหลังจากนั้นเราก็เริ่มต้นเปลี่ยนสุขภาพเราให้ดีขึ้นเพื่อเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเราต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของหน้าที่รับผิดชอบในสังคมอะไรที่เรามีหน้าที่รับผิดชอบให้ดีสังคมก็จะดีขึ้นครับครับสามารถมาดูได้ที่ช็อปวอริกสเตเดียม1ช็อปวอริกสยามสแควร์นะครับตรงหัวมุมตรงนี้ในลานแห่งนี้นะครับและในเว็บไซต์ Warix นะครับในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาตัวแทนจำหน่ายของเราทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ใน CRC Super Sport ในเดอะมอลล์ในทุกจุดการขายครับมีเสื้อทีมชาติไทยจำหน่ายครับผมคิดว่าเทรนด์ของเสื้อผ้ากีฬานะครับมันก็เป็นสปอร์ตเทรนด์ที่เป็นโกลบอลเทรนด์ไม่ว่าจะเป็นสีเป็นวัสดุที่ใช้เราก็เคยออกสินค้าก่อนแบรนด์อินเตอร์ก่อนสโมสรดังๆนะฮะถึงครึ่งปีออกมาเขาเหมือนเราก็มีคล้ายแล้วกันใช้คำว่าคล้ายผมคิดว่ามันเป็นเทรนด์ของแฟชั่นที่เป็นแฟชั่นกีฬาสีสันรูปแบบวัสดุมันไม่มีใครก๊อปใครมันเป็นเรื่องของกระแสแล้วก็เป็นเทรนด์ของแฟชั่นครับการออกแบบในแต่ละปีเราก็มีคอนเซ็ปต์ดีไซน์ที่ชัดเจนอย่างเสื้อตัวนี้เริ่มต้นจาก QR code ที่เราเป็นลักษณะของการสื่อสารกันระหว่างcustomer base content ที่จะสื่อสารกับเราส่วนสีน้ำเงินแดงก็เป็น home away ของเรามาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับส่วนสีเติร์ดเนี่ยนะครับก็เป็นสีโลโก้ของ Warix นะครับเราก็เอาสีครบรอบ10ปี Warix ที่เป็นสีโลโก้เรามาทำเป็นสีเติร์ดนะครับก็คือสีส้มผมคิดว่าทั้งหมดนี้ก็มีคอนเซ็ปต์ดีไซน์ที่เราใส่เข้าไปในแต่ละปีปีนี้ก็มีความแปลกใหม่สีสันก็สวยงามในทุกๆปีที่เราตั้งใจทำการออกแบบเสื้อแต่ละปีใช้เวลาล่วงหน้าถึง1ปี12เดือนเต็มเราทำบางอย่างบางปีก็6เดือนบางปีก็12เดือนทั้งหมดนี้ก็ล้วนแล้วแต่เราใส่ความตั้งใจใส่การสื่อสารแล้วก็คุณค่าในการออกแบบไปในเสื้อทีมชาติไทยทุกปีครับผมไม่เกี่ยวกับมินช็อกเลยครับเราเป็นสีที่เป็นโกลบอลเทรนด์ที่เป็นกระแสของโลกที่มีอยู่ในตัวเสื้อนะครับซึ่งไม่ใช่เราคนเดียวที่ใช้สีนี้นะครับในโลกนี้ก็มีแบรนด์ดีๆในโลกนี้ไม่ว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นแบรนด์รองเท้าแบรนด์กระเป๋าก็ใช้สีเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับผมคิดว่ามันเป็น
โกลบอลเทรนด์ของแฟชั่นเทรนด์ครับ